สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของการทายใจและก็ทายนิสัยคลิปที่แล้วนะครับเรามีการทายใจทายนิสัยจากกรุ๊ปเลือดกันไปนะครับมาวันนี้นะครับคลิปนี้เราจะมีการทายใจทายนิสัยจากไอศกรีมเย่โอ้โหนะครับเวลาที่ร้อนๆนะครับเวลาอยากได้อะไรหวานๆแล้วก็เย็นๆเราก็มักจะเลือกไอศกรีมมารับประทานกันนะครับแต่ว่ารสชาติของไอศกรีมเนี่ยมีมากมายหลากหลายให้เราได้เลือกกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตชิพนะฮะเป็นกาแฟวานิลาสตรอเบอรี่อะไรต่างๆมากมายแล้วแต่ละคนที่เขาเลือกรสชาติของไอศกรีมเนี่ยเขามีนิสัยแตกต่างกันอย่างไรวันนี้ไปติดตามกันได้เลยนะครับเริ่มต้นการรสชาติแรกนะครับที่ไอศกรีมช็อกโกแลตคนที่ชอบทานไอศกรีมรสนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นคนที่ขี้เหงาจิตใจไม่ค่อยเข้มแข็งนะครับอ่อนไหวง่ายชอบเก็บเรื่องอดีตมาคิดอยู่เสมอๆเคร่งครัดและยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆเอามาใช้ในชีวิตประจำวันจนบางครั้งทำให้ตัวเองไม่มีความสุขนะครับมาถึงช็อกโกแลตชิพนะครับคนที่ชอบทานไอศกรีมรสนี้นะครับเป็นคนที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเอาตัวรอดยามคับขันเก่งมากแก้ไขเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีได้มองโลกในแง่ดีมักจะตั้งความหวังเป้าหมายในชีวิตไว้สูงกันด้วยรสชาติต่อไปของไอศกรีมนะครับก็คือกาแฟคนที่ชอบทานไอศกรีมรสนี้ก็จะมีลักษณะเด่นก็คือชอบเป็นผู้นำชอบการแข่งขันตั้งใจทำงานด้วยความจริงจังเน้นผลงานต้องดีเลิศกว่าคนอื่นยิ่งได้รับความรับผิดชอบมากเท่าไหร่ก็ยิ่งพอใจคนประเภทนี้นะครับโอ้โหบ้างานน่าดูเรื่องของความรักนะครับคงไม่หวือหวาเท่าที่ควรรสชาติต่อไปของไอศกรีมก็คือรสวานิลานะครับคนที่ชอบทานไอศกรีมรสนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นคนที่มีนิสัยสนุกสนานร่าเริงรักศักดิ์ศรีในตัวเองสูงเป็นคนที่เป็นที่รักใคร่ของทุกๆคนครับผูกมิตรกับคนอื่นได้ดีชอบใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่ต้องมีพิธีรีตองนะรสชาติต่อไปครับก็คือรสสตรอเบอรี่นะครับคนที่ชอบทานไอศกรีมรสสตรอเบอรี่เป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สูงชอบช่วยเหลือผู้อื่นมอบความอบอุ่นและก็ความรักให้กับทุกคนครับใกล้ตัวเนี่ยใครที่อยู่ใกล้ตัวเขาเนี่ยก็รู้ตัวว่าจะมีความสุขกันทุกคนเป็นคนที่ทำตัวง่ายๆประเภทติดดินคบกับคนอื่นได้ง่ายแม้จะเป็นคนแปลกหน้าก็ตามนะครับมองโลกมองคนในแง่ดีอยู่เสมอครับสุดท้ายนะครับก็คือการที่คนคนหนึ่งเนี่ยชอบทานไอศกรีมทุกรสเลยเอามาผสมกันนะครับมีไหมแบบนี้มีแน่นอนนะครับคนที่นิสัยนะครับที่ชอบทานไอศกรีมแบบผสมปนเปกันนะครับเขาบอกว่าเป็นคนที่ปรับตัวได้เก่งนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้ากับคนอื่นได้ดีนะครับมีความยืดหยุ่นในตัวสูงชอบอะไรอะไรที่หลากหลายไม่จำเจมักจะชอบการประนีประนอมไม่ชอบการตัดสินด้วยกำลังและนี่คือนะครับการทายใจทายนิสัยจากไอศกรีมทุกรสชาติแม่นกันหรือเปล่านะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับที่ด้านล่างนี้และก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามเพื่อดูคลิปนะครับเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆกับต้องแชร์กันได้ต่อไปวันนี้ทีมงานต้องแชร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ